ึกว่าในพื้นที่นี่ไม่มีน้ำตรงอื่นแล้วพอน้ำในคลองหมกก็ไม่มีไม่มีครับก็มาจากนั่นแหละยาวยาถ้าไม่มีนี่ก็ไม่มีแล้วครับกล้าพูดอะไรคือไม่มีแล้วครับเรางี้เราเอาน้ำที่ไหนวัวกินช่วงนี้น้ำก็น้ำประปาอย่างเดียวเลยครับไม่มีอย่างอื่นได้เลยครับน้ำคลองน้ำสระไม่มีครับแพงหมดตอนนี้ขอใส่น้ำประปาเลี้ยงวัวเลยน้ำกินนะครับมันจำเป็นไปดูได้ก็สระเสอะแห้งหมดครับตอนนี้ถ้าเดินต้องเดินไปไกลนะครับหาน้ำเขาก็กลับบ้านเลยครับประมาณสัก2โลครับตอนนี้แล้วเอาน้ำประปาแทนแล้วไม่เดินหาแล้วไม่มีเดินหาก็ไม่มีครับไม่มีเลยในพื้นนี้ไม่ต้องไปเดินหากินที่อื่นครับนอกจากน้ำประปา